แอสซาซินตัวไหนจะละลายแทงค์ได้ดีที่สุดเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้สเปเชียลด้วยนะครับสู่ 5,000 ซับสไครต์ลูนไอเทมและพลังแฝงผมก็จะใช้เซตที่ดีที่สุดของแอสซาซินตัวนั้นๆเลยนะครับเปิดตัวแรกมาด้วย AOE หรือว่าอ้อยนั่นเองครับและน้องอ้อยก็ทำเวลาไปที่ 8.27 วินาทีตัวต่อมาจะเป็นนาคอสลูกรักผมเองครับเพราะว่าเล่นบ่อยที่สุดแล้วและนาคอสก็ทำเวลาไปที่ 9.46 วินาทีครับมาต่อกันที่เมดแอสซัสซินอย่างซิลครับตัวนี้ถ้าจะให้ประสิทธิภาพดีที่สุดต้องมีคีฟให้ชิ่งด้วยนั่นเองและซิลก็ทำเวลาไปที่ 11.27 วินาทีครับและมาต่อกันที่แอสซัสซินสายคีอย่างลิงนั่นเองครับและลิงก็ทำเวลาไปที่ 6.40 วินาทีมาต่อกันที่คีฟถือมีดอย่างมูลาดครับเมื่อไหร่ตัวนี้มันจะได้บัฟสักทีเนาะและคีฟถือมีดก็ทำเวลาไปที่ 9.03 วินาทีและก็มาต่อกันที่คิกแน็กครับและคิกแน็กก็ทำเวลาไปที่ 7.41 วินาทีมาต่อกันที่แอสซาซินท่าวิ่งนารูโตะอย่างคีร่าครับและคีร่าก็ทำเวลาไปที่ 9.37 วินาทีครับและก็ต่อมาด้วยแอสซาซินเมดอย่างเพนครับและเพนก็ทำเวลาไปที่ 8.27 วินาทีมาต่อกันที่คิวเลนครับแอสซาซินสายเกาหลังและคิวเลนก็ทำเวลาไปที่ 8.40 วินาทีเดี๋ยวคีฟมาอีกแล้วครับคีฟถือโซ่และคีฟถือโซ่ก็ทำเวลาไปที่ 7.24 วินาทีและมาต่อกันที่ไบค์ครับอดีตเคยเป็นแครี่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นแอสซาซินแล้วและไบค์ก็ทำเวลาไปที่ 5.54 วินาทีครับมาต่อกันที่เมดแอสซาซินอย่างเดอะแฟตครับและเดอะแฟตก็ทำเวลาไปที่ 9.57 วินาทีและมาต่อกันที่ซินิสเทียครับซินิเทียก็ทำเวลาไปที่ 8.13 วินาทีครับมาต่อกันที่อัศวินลติการอย่างแบทแมนครับและแบทแมนก็ทำเวลาไปที่ 11.02 วินาทีมาต่อกันที่แพนด้าครับและตัวนี้เราก็เคยทำไปแล้วในไฟเตอร์ละลายแทงค์นะครับและแพนด้าก็ทำเวลาไปที่ 10.33 วินาทีครับและมาต่อกันที่ตัวของสีภัยครับและสีภัยก็ทำเวลาไปที่ 10.01 วินาทีมาต่อกันที่น้องบัตเตอร์ไฟมารายงานตัวครับและบัตเตอร์ไฟก็ทำเวลาไปที่ 5.54 วินาทีและก็ต่อมาด้วยเมดแอสซาซินอย่างแรดครับแล้วก็สกินที่เขาใช้อยู่ก็คือไซตามะหัวโล้นนั่นเองและไซตามะหัวโล้นก็ทำเวลาไปที่ 7.28 วินาทีครับตัวต่อมาก็จะเป็นไอรีนั่นเองครับและไอรีก็ทำเวลาไปที่ 9.42 วินาทีและมาต่อกันที่ไฟเตอร์แอสซาซินอย่างเรียวมาครับอ
เดียวมาก็ทำเวลาไปที่12วินาทีเป๊ะเลยครับและก็มาต่อกันที่เมดแอสซาซินอย่างซาต้าครับซาต้าก็ทำเวลาไปที่ 6.40 วินาทีและก็ต่อไปด้วยตัวของฉีครับฉีก็ทำเวลาไปที่9วินาทีเป๊ะเลยครับและก็ต่อมาด้วยวอขาดหรือว่าม้านั่นเองครับและวอขาดก็ทำเวลาไปที่ 10.01 วินาทีมาต่อกันที่ตัวใหม่อย่างยานครับและยานก็ทำเวลาไปที่ 6.11 วินาทีและลิเลียน่าครับตอนที่ผมทำเมดละลายแท้งก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าให้เก็บพาสซีฟก่อนรอบนี้ผมก็เลยมาแบบเก็บพาสซีฟนะครับและรอบนี้ก็ทำเวลาไปที่ 5.35 วินาทีตัวต่อมาก็คือแอดติดครับและเมื่อดูไปเรื่อยๆก็จะสังเกตว่าผมไม่ได้กดอันตินะครับถามว่าทำไมผมถึงไม่กดเพราะว่าผมได้ลองแล้วครับเนื่องจากกดอันติแล้วมันจะช้ากว่านั่นเองและแอดติดก็ทำเวลาไปที่ 9.22 วินาทีและนี่คือ3อันดับแอสซาซินที่ละลายแทงได้ไวที่สุดนะครับและใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าเลสีส้มอร่อยสุดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ